คุณผู้ชมคะสัญญาณของราคาทองคำในปี2564ต้องบอกว่าไม่สดใสเอาซะเลยนะคะถ้าไปเทียบกับในปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาทองคำตลอดทั้งปีเนี่ยก็ถือว่าบวกขึ้นมาผลตอบแทนประมาณสัก 25% แต่ว่ามาในตอนนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยติดลบไปแล้วประมาณ 10% คำถามก็คือตอนนี้แนวรับ 1,700 เอาอยู่ไหมราคาเป็นเงินบาท 24,000 จะหลุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศออกมาปรับลงไปแล้ว2รอบลงไป200บาทต่อบาททองคำค่ะราคาทองคำแท่งนะคะราคาขาย 24,650 บาทต่อบาททองคำแล้วก็รับซื้อ 24,550 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณนะคะดูราคารับซื้อนี่ก็อีกนิดเดียวจะหลุด 24,000 แล้วนะคะราคาขาย 25,150 บาทต่อบาททองคำไปคุยกับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิคะครับสวัสดีครับคุณอังคณาสวัสดีค่ะนับวันก็คือข่าวก็เริ่มเห็นปัจจัยที่ไม่ค่อยสดใสสักวันนึงเลยนะคะทีนี้เมื่อคืนเนี่ยก็ลงไปเกือบจะหลุด 1,700 แล้วนะคะตอนนี้ประเมินยังไงแนวรับตอนนี้หาเจอไหมคะว่าจะลงไปลึกอีกแค่ไหนอะค่ะครับผมก็สำหรับแนวรับในช่วงนี้ก็มองรับแรกเลยก็คือ 1,700 เหรียญต่อออนนะครับอย่างที่คุณอังคณาพูดไปด้วยอันนี้ก็มองเป็นแนวรับทางจิตวิทยาด้วยส่วนใหญ่เขาจะใช้เลขกลมๆนะครับถ้าหลุดแนวนี้อีกแนวหนึ่งก็คือในภาพระยะสัปดาห์เนี่ยเรามอง 1,680 เหรียญ80เหรียญต่อออนนะครับก็น่าจะลงได้อีกสัก20เหรียญนะครับผมสำหรับช่วงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นข่าวใหม่ที่ออกมาเพิ่มเติมนะครับมันยังเป็นข่าวเก่าที่เข้ามากดดันก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ยังปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนทั่วโลก alert กันหมดแล้วก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนี่ยมีแค่กลุ่มเล็กๆที่พูดแต่ตอนนี้ทั้ง Bloomberg ทั้ง CNN แล้วก็ทั้งประเทศไทยเนี่ยเริ่มพูดกันแล้วนะครับคนเริ่มติดตามแล้วอย่างเงี้ยเราก็มองว่าแรงด้านลบเนี่ยพอคนเริ่มรู้เยอะปุ๊บทองคำก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าเริ่มชินกับข่าวด้วยใช่ครับผมปกติพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นปุ๊บทองจะลงแบบ 20-30 เหรียญเลยรอบนี้เริ่มตอบสนองน้อยลงแต่ยังลงอยู่นะครับก็ลงมาประมาณสัก 10-15 เหรียญนะครับช่วงนี้ก็เลยมอง 1680 อาจจะพอรับได้นะครับถ้าแบบแรงพึบหลุดลงไปเลยค่ะทีนี้คนเนี่ยเริ่มพูดถึงตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกันมากขึ้นนะคะบางสำนักเนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้ถึงประมาณ 1.8นะคะปัจจุบันก็เกือบเมื่อคืนเกือบถึง 1.5 นะคะถ้าไปถึงไกลขนาดนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีผลต่อราคาทองคำยังไงบ้างแล้วก็ในหลักความเป็นจริงถ้าบอกว่ากลัวเงินเฟ้อนะคะขายพันธบัตรนะคะแล้วไปถือดอลลาร์คือทำไมไม่ลงในทองอธิบายตรงนี้ให้ฟังอีกทีได้ไหมคะคุณณัฐวุฒิคะว่าเอ๊ะทำไมเงินพอขายพันธบัตรแล้วไม่กลับมาลงทุนในทองคำอะค่ะครับผมสำหรับช่วงนี้ต้องบอกว่าทองไม่ได้ถูกเล่นเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยทองเคยเล่นสินทรัพย์ปลอดภัยถ้าเงินเฟ้อมาหรือข่าวร้ายมาตอนนี้คนจะเข้าไปเก็บทองแต่ปัจจุบันเนี่ยทองกลายเป็นเล่นเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกเรียกว่าเป็นที่พักเงินมากกว่านะครับตอนนี้เท่าที่เราติดตามมานะครับก็คือพวกตลาดหุ้นปีที่แล้วตลาดหุ้นโซนเอเชียส่วนใหญ่จะยืนในแดนลบนะครับอย่างเซ็ตบ้านเราก็ลบไปประมาณ 9% นะครับแต่อย่างสหรัฐกับจีนที่เขามีเทคโนโลยีเนี่ยปรากฏเขาปรับตัวขึ้นนะครับแต่ทองปีที่แล้วบวกดีมากเพราะปีที่แล้วเป็นปีที่เขาเล่นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโควิดมารอบแรกไม่มีใครเคยเจอนะครับไม่มีใครกล้าถือหุ้นเลยทุกคนกลัวเรื่องสภาพคล่องไม่รู้ว่าจะรับมือกับโควิดยังไงเพราะฉะนั้นพอกลัวมากๆเกิดภาวะ risk off ก็เลยเข้าไปถือทองคำนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนบอกรู้หมดแล้วว่าจะรับมือกับโควิดยังไงวันก่อนได้ยินสัมภาษณ์ของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกปกติเกิดวิกฤตนะครับโทรศัพท์เขาจะดังแบบไม่ขาดสายเลยทุกคนโทรมาขอเงินเขาบอกรอบนี้ไม่มีใครโทรมาขอเงินเลยเพราะว่าธนาคารกลางของทุกประเทศรู้ทันพิมพ์เงินและฉีดเข้าไปเลยนะครับทำให้เงินล้มระบบตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อวิธีรับมือเราขาดสภาพคล่องรัฐบาลช่วยนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีการล้มเหมือนปีก่อนๆแล้วพอยิ่งเจอวัคซีนด้วยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นใจเลยว่าปีนี้เป็นเหมือนแค่ประมาณ2ปีที่หายไปแล้วเดี๋ยวผลสุดท้ายจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะคนก็เลยเริ่มหันไปมองแล้วว่าอ๋อก่อนหน้านี้เราเคยไปเก็งทองก็ขึ้นมาสูงขายทองทำกำไรแล้วกลับมาเข้าหุ้นดีกว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นให้บอกว่าตอนนี้ทองเหมือนเป็น
หนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกมากกว่านะครับคือการที่เรามองว่าทองเป็นสินทรัพย์ทางเลือกหรือว่าเป็นที่พักเงินเนี่ยมันอาจจะใช้ได้เฉพาะแค่ปีนี้หรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้คือมองเทรนด์ยาวๆเลยว่าต่อไปทองจะไม่ใช่เซฟเฮเว่นอีกต่อไปแล้วหรือยังไงคะคุณณัฐวุฒิคะครับผมของทองส่วนใหญ่จะต้องดูราคากับสินทรัพย์อื่นประกอบด้วยนะครับถ้าสมมติทองณปัจจุบันก็คือเรียกว่ายังถือว่าสูงยังถือว่าคนที่ซื้อปีที่แล้วยังมีแก็บในการทำกำไรนะครับถ้าแก็บมันเริ่มแคบลงนะครับหรือว่าแก็บหมดไปปีที่แล้วขึ้นมา 25% ปีนี้ลงมา 10% ถ้าสมมติปีนี้ลงลึกถึง 15-20% คนอาจจะเริ่มหยุดขายเพราะขายเริ่มไม่คุ้มแล้วนะครับแล้วอาจจะกลับมามองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้อีกครั้งเนื่องจากว่าพวกหุ้นเนี่ยถ้าสมมติยังขึ้นต่อเนื่องนะครับหุ้นก็จะเป็นตัวเป้าหมายใหม่ในการถูกขายทำกำไรแทนนะครับมันคือต้องดูด้วยหลายมิติว่าหนึ่งทั้งดูราคาของสินทรัพย์นั้นด้วยดูราคาของสินทรัพย์เรียกว่าทดแทนด้วยหรือสินทรัพย์ที่เราจะนำไปลงทุนด้วยค่ะก็คงเพราะฉะนั้นก็คือบอกได้ว่ามันไม่น่าจะลงมาแบบโอ้โหหลุดลุ่ยเพราะยังไงมันจะไม่คุ้มกับต้นทุนของปีที่แล้วใช่ไหมคะที่ได้ทำการลงทุนไว้ทีนี้สำหรับนักลงทุนค่ะจังหวะในการที่เรามองว่าตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่สำหรับราคาทองคำเนี่ย เราสามารถที่จะไปเก็บแล้วถือยาวอีกหน่อยได้ไหมคะหรือว่าจังหวะถ้าจะเล่นเป็นรอบๆเนี่ยก็ดูเหมือนมันจะเริ่มยากขึ้นนะคะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะครับสำหรับคนเล่นสั้นยังเน้นฝั่งช็อตนะครับดีดขึ้นไปใต้แนวต้านแถว1,740 เหรียญอันนี้ต้องแนะนำขายออกหรือไม่อย่างนั้นถ้าหลุด 1,700 อันนั้นก็เป็นจังหวะช็อตเพิ่มก็ได้ครับผมอันนี้คือระยะสั้นส่วนระยะกลางถึงยาวนะครับแนะนำอย่างที่บอกอาจจะต้องให้เขาพักสัก 15-20% ก่อนมันจะลงไปแถว 1,600 แถวนั้น 1,600 บวกลบนะครับอันนี้เราก็คือเทียบกับตอนปี2008ที่เฟดฉีดมาตรการ QE ตอนนั้นไฮสุด 1,900 เหรียญนะครับลงไปพักฐานต่ำที่สุดคือ 1,000 เหรียญนะครับประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ค่ะแต่ว่ากรอบที่เขาสร้างจริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่ 1,100 ถึง 1,300 นะครับลงประมาณ 3-40% ถ้าเกิดลงเยอะๆอย่างนั้นอ่ะตรงนั้นแหละถึงจะมองกลับไปมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้นะครับค่ะซึ่งก็คงไม่ไปขนาดนั้นไหมคะคุณณัฐวุฒิลงไปโอ้โหเกือบเฉียดพันเหมือนกันนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับพวกกองทุน SPDR ด้วยเพราะไปแท็กมาเนี่ยปีที่แล้วซื้อ275ตันปีนี้2เดือนขายไป100ตันก็ยังเห็นขายทุกวันอยู่นะครับถ้าขายทุกวันแล้วลดสถานะค่อนข้างเยอะเป็นร้อยตันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราใช้จับตาเหมือนกันคือตอนนี้เรายังเห็นขาลงอยู่แต่ถ้าเขาเริ่มเลิกขายแล้วก็เริ่มกลับมาซื้ออันนั้นทองคำอาจจะเริ่มเปลี่ยนสถานะจากเป็นสินทรัพย์ทางเลือกกลับไปเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้แต่ตัวนี้ อย่างที่บอกเลยว่าประเมินยากมากว่าราคาจะอยู่ตรงไหนถ้าในใจผมอย่างเงี้ยก็คือแถว 1,600 บวกลบเนี่ยเริ่มเซฟแล้ว นะคะแล้วก็ทองไทยถ้าเป็นเงินบาทก็24,000ก็หลุดแน่ๆถ้าลงไปถึง 1,600 ใช่ครับผมนะคะก็เป็นจังหวะในการทยอยได้นะคะถ้าลงไปหลุด 24,000 ถูกไหมคะคุณณัฐวุฒิคะใช่ครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ